สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันแล้วนะวันนี้เราจะมาพูดถึงคูชั่นที่แบบไปเจอที่เกาหลีแล้วมันฟุ้งฟิงมากนั่นก็คือตัวนี้อันนี้จากแบรนด์ Peripera นะมันเป็นคูชั่นเนี่ยแหละคูชั่นแบบเกาหลีแต่ว่าเขาออกแบบแพ็คเกจจิ้งมาเป็นแบบเนี้ยเขามี2สีเลยนะมีสีชมพูแล้วก็สีม่วงแต่แก้วอ่ะเป็นสาวที่แพ้สีม่วงอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้ก็เลยแบบจัดมาลองสักตลับก็ซื้อเป็นเบอร์ที่เข้มสุดนะเบอร์3มาลองเดี๋ยวเราลองไปดูตอนใช้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอันนี้ประมาณ 12,900 วอนนะ300กว่าบาทประมาณนั้น300 400ในเกาหลีนะคะประมาณนั้นนะด้านในก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แกะออกมานี่เห็นมั้ยสีมันก็เหมือนจะได้อยู่นะมันน่ารักเพราะอันเนี้ยแหละทุกคนก็คงจะแบบแพ้นางลงฝั่งนี้ดีกว่านะก็ขาวอยู่นี่คือลงรอบหนึ่งนะคะคือหน้าดูเรียบเนียนเลยนะปกปิดได้กลางๆเนื้อคูชั่นเนี่ยไม่ได้ฉ่ำวาวอะไรเบอร์นั้นน่ะเห็นปะคือมันฉ่ำแบบน้อยๆมากคือมันยังขาวน้อยกว่าแบบคูชั่นบางตัวที่มันแบบวอกแบบขนาดเบอร์แบบเข้มสุดแล้วมันยังวอกมากอันนี้ก็เฮ้ยก็ยังให้นางอยู่นะแก้วรู้สึกว่าแก้วชอบแบบฟินิชของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อคูชั่นมากอ่ะมันไม่ได้แบบฉ่ำจนเกินไปเหมือนเอามาใช้ในประเทศไทยได้ใครที่ผิวขาวกว่าแก้วอะไรเงี้ยน่าจะแบบรอดแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าแบบหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะแต่ตอนนี้คือหลังลงเสร็จแก้วรู้สึกแก้วประทับใจนะว่ามันแบบมันปกปิดกลางๆแล้วหน้ามันกระจ่างใสขึ้นเนียนๆขึ้นโอเคอย่างที่เห็นการลงไปแล้วนะว่ามันจะขาวกว่าผิวหน้าแก้วประมาณ1ระดับลงผิวหน้ามาแล้วประมาณชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงได้นะคะก็คือแก้วไปถ่ายคลิปอื่นมาก่อนหน้านี้นะคะคูชั่นเขาไม่ได้เป็นคูชั่นฉ่ำวาวมากมันยังรู้สึกว่าแบบแห้งนะแล้วก็ไม่ได้ให้ความมันเพิ่มเพราะว่าแก้วไม่ชอบแต่งหน้าหนาๆหนักๆเกินไปก็จะแบบเบาๆประมาณนี้มันก็ยังปกปิดได้ไม่หมดเท่าไหร่นะคะใต้ตาก็ยังมีความค้ำอันนี้คือไม่ได้ลงแบบคอนซีลเลอร์ช่วยอะไรเลยนะก็คือคูชั่นตัวเดียววันนี้คือการแต่งหน้าที่ไม่ได้ใช้แป้งเลยนะแต่ว่าใช้แป้งที่มันมีแป้งอยู่งงไหมแบบเซตช่วงตรงเนี้ยแล้วก็แต่งหน้าแค่นั้นสีมันอาจจะไม่เข้ากับผิวแต่พอลงทั้งหน้าลงคออย่างเงี้ยมันใช้ได้อยู่มันยังโอเคอยู่กับสีผิวแก้วนะคะแล้วก็เรื่องแพคเกจจิ้งอ่ะแก้วให้10เต็ม10ไปเลยเขาทำมาล่อใจสาวไทยหรือว่าสาวเกาหลีแน่นอนเพราะว่ามันแบบมันน่ารักจริงๆคือมันน่ารักมากเนาะเพราะว่าเวลาแก้วเลือกอะไรมารีวิวอย่างเงี้ยแก้วจะรู้สึกว่าเราต้องดูก่อนว่ามันเหมาะกับผิวเราไหมไม่ใช่เราไปเลือกสำหรับคนผิวแห้งมาใช้กับคนผิวมันผิวผสมแบบเราอย่างเงี้ยพอเอามารีวิวผลลัพธ์มันก็คือไม่ดีอะสมมุติว่าสีมันขาวเกินไปมากเบอร์หนึ่งแล้วมันมีเบอร์เดียวอย่างเงี้ยเราก็จะไม่หยิบมารีวิวเราจะหยิบอะไรที่เรารู้สึกว่าก่อนเลือกอะมันเหมาะกับเรานะคะพอเอามาใช้อะมันจะเข้าหรือไม่เข้าอันเนี้ยมันก็แบบอยู่อีกทีหนึ่งว่าเราจะแบบตัดสินใจให้มันไม่ผ่านหรือว่ามันผ่านมันก็เลยจะแบบมีแต่ด้านดีซะส่วนใหญ่โอเคปะคือเราก็ไม่ได้อยากจะว่าเขาว่าผิวแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันผิวแก้วเป็นแบบนี้ใช้อันนี้แล้วโอเคบางคนใช้ตามมันไม่โอเคใช่ไหมเราก็เอาอะไรที่มันโอเคกับผิวเราแล้วเผื่อมีคนที่ผิวเหมือนเราหน้าเหมือนเราอะไรเงี้ยใช้แล้วมันจะได้แบบเขาจะได้ตัดสินใจถูกเนาะไม่ใช่แบบเฮ้ยคือแบบมันขาวกว่าหน้ามากแต่ว่าเอามาทาอะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคมันแต่เนี้ยคือแบบคือแก้วลองสวอทที่หลังมือแล้วคือเบอร์สามอ่ะมันก็ขาวแต่คือแก้วรู้สึกว่ามันยังแบบน่าจะใช้ได้มันไม่ได้ขาวแบบ4-5เบอร์แล้วแบบเอามาใช้แล้วมันไม่รอดแน่นอนคือแก้รู้สึกว่ามันก้ำกึ่งระหว่างรอดกับไม่รอดเราควรเอามาลองให้ได้ดูให้ทุกคนได้เห็นในคลิปว่ามันเป็นยังไงเนาะคะผ่านไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะมันก็คุมมันได้ในระดับกลางๆถ้าไปออกแบบแดดออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะมันกว่านี้แต่อันเนี้ยคืออยู่แต่ในห้องแอร์แล้วก็นั่งถ่ายคลิปนะคะคือแบบถ่าย5ชั่วโมงเต็มเลยอะไอ้ที่เงาๆเนี่ยคือแก้วเติมไฮไลท์ไปเรื่อยนะแบบเปิดเถอะไปก็เติมไฮไลท์แล้วก็มีการแบบปัดๆตรงนี้นิดนึงแต่คือแบบลุคอะที่ได้คือแก้วชอบของเขานะคิดว่าแก้วน่าจะใช้ต่อกับของเขานะสำหรับเนื้อสำหรับอะไรเงี้ยแก้วให้ผ่านคือแบบมันไม่ได้ดีแค่แพ็กเกจอะเนาะประมาณนี้แล้วกันอัปเดตให้ได้ดูกัน
เผื่อใครที่อยากจะดูประมาณแบบผ่านไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทุกคนน่าจะต้องแบบพรีออเดอร์อย่างเงี้ยมันก็จะลำบากหรือเปล่าแต่ว่าเราจะอัปเดตความน่ารักฟุ้งฟิ้งแล้วกันเนาะประมาณนี้โอเควันนี้นะคะแก้วขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่านะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้แบบมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นนะคะมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าจะไปพูดคุยกันที่ Facebook Fanpage Instagram หรือว่า Twitter ก็ได้นะจ้าววันนี้ขอตัวลากันไปแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Bye-bye.